วันนี้นะครับแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองแต่พรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบการเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตยังกระทบนะครับอาจจะกระทบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาคำนี้ฉายในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าข้อที่จริงหลักนี้เนี่ยมันถูกเอามาร้อยรัดกันโดยนำมาใช้ในการตีความโดยเจตนานะครับเจตนาโดยแล้วแต่ใครจะตีความไปได้เลยอย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตที่ผมบอกว่าอ้าวดังนี้เราจะขอบเขตหลักเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนในการบอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรคือการล้มล้างอะไรคือการไม่ล้มล้างเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตรวมถึงเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา112และเรื่องนโยบายต่างๆที่พรรคมีอันนี้ก็ถือว่าไม่สามารถทำได้หรือเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหานะครับในคำสั่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มี2เรื่องนะครับ1สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง2เลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประเด็นนี้ก่อนนะครับอันนี้หมายความว่าหลังจากนี้พรรคก้าวไกลจะต้องห้ามพูดเรื่อง112จากสิ้นเชิงหรือไม่อย่างไรพูดได้อย่างเดียวถ้าเกิดสนับสนุนให้มีการเพิ่มโทษ112เท่านั้นหรือไม่หรืออย่างไรนี่ยังไม่ลงนับว่าต่อไปสื่อมวลชนนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรา112ไม่ได้หรือเปล่าหรือแสดงแบบไหนถือว่าผิดหรือแม้แต่สมมติว่ามีการเสนอความคิดเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา112มีปัญหาแบบนี้ควรจะปรับปรุงก็อาจจะถูกตีความว่ามีเจตนาเพื่อนำไปสู่การล้มล้างนะครับเจตนาเพื่อที่แท้จริงคือซ่อนเร้นต้องการให้ยกเลิกหรือว่าเป็นการล้มล้างหรือไม่นะครับ